ครับวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีนะครับผมเป็นวันที่เลือกไปไหนก็มาชายไหนเนี่ยเรามาถึง EP สุดท้ายแล้ว EP 17 18เรียกได้ว่าน่าสมการรอคอยของพวกเราที่วันนี้เรียกว่ายิ่งใหญ่ฮะทุกคนแบบเต็มที่กันมากๆใช่ครับนะฮะหลังจากวันนี้เราก็จะมีดู EP เขาเรียกว่าสุดท้ายด้วยกันแล้วเราก็ยังมีโชว์พิเศษพิเศษที่เราอยากจะมอบให้กับแฟนๆทุกๆคนด้วยแล้วมีอะไรครับวงเลยฮะฮะมีวงไหมออเคสตราผมก็นึกว่าเป็นพวกเราเป็นวงอะไรไม่ใช่วันนี้มีวงออเคสตรามาเล่นสดด้วยในทุกๆเพลงเลยนะเกือบทุกเพลงเลยออริจินัลซาวด์แทร็กเรียกได้ว่าได้ฟังเต็มที่นะครับเรามีใครมาร้องเพลงนะครับพี่พีทพลครับผมไม่ใช่คุณเหรอผมยาวๆเดี๋ยวผมสลับร้องกับพี่พีทโอ้โหส่งอะไรมาเนี่ยร้องครับขอโทษครับอย่าเลยอย่าเลยให้โชว์เป็นไปได้ด้วยดีวันนี้เป็นตอนสุดท้ายเราที่เราเตรียมโชว์มาความพิเศษของโชว์เราแฟนๆที่จะได้เห็นจะอะไรบ้างเรียกว่าเป็นการชมสดที่ดูในห้องส่งเนี่ยไม่เหมือนดูที่บ้านห้องส่งหมายถึงว่าดูในโรงดูในโรงภาพยนตร์นี่แหละเรียกเป็นห้องส่งไงคือดูไปพร้อมกับพวกเราหมายถึงว่าแบบเราถ่ายทอดแล้วก็มีแฟนดูด้วยใช่โอเคโอเคเรียกว่าแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันเลยใช่นอกจากจะดูไปด้วยกันรู้สึกไปด้วยกันแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้เกินไปแล้วใช่ไหมมีเรื่องโชว์ใช่ไหมครับโชว์อะไรครับโชว์เฮ้ยบอกได้เหรอต้องบอกว่าเป็นโชว์ที่แบบว่าเหมือนเราหลุดมาจากซีรีส์อ่ะใช่เฮ้ย 4D เลยเหรอมากกว่านั้นป่ะ 10D เฮ้ย 10D เหมือนเป็นแบบแนวแบบละครเวทีเลยป่ะให้ทุกคนได้ชมไปพร้อมกันบอกได้แค่นี้ก็ถือว่าเป็นโชว์สุดพิเศษที่เราเหล่านักแสดงก็ตั้งใจที่อยากถ่ายทอดให้กับคนดูทุกคนครับนอกจากโชว์แล้วสปอยซีรีส์ซีของตอนสุดท้ายของเราเนี่ยที่เราจะได้ชมกันเป็นยังไงแต่ละคนยังไม่ได้ดูเหมือนกันเลยใช่ยังไม่มีใครได้ดูเลยยังไม่มีใครได้ดูเลยรอดูพร้อมกันไม่สมัครพรีเมียมกันหรอเฮ้ยคนไม่ดูพูดกินเราดูสปอยจริงๆคือยังไม่มีนักแสดงคนไหนที่จะได้ดูแบบ EP สุดท้ายเลยเต็มๆคืออย่างส่วนตัวฟุกอะฟุกก็มีโอกาสได้ดู EP 17ที่เขาปล่อยใน AS Play ที่เป็นเวอร์ชันพรีเมียมใช่แต่เรียกว่าเขาไม่ปล่อยตอนจบเนาะเรามาดูกันตอนสุดท้ายที่นี่ไปดูก่อนแต่จริงก็แอบหวั่นใจนิดนึงนะเห็นทวิตที่พี่นิวทวิตอะไรไปไม่รู้เกี่ยวกับตอนสุดท้ายอ่ะตอนจบอ่ะ Happy Ending วันนี้เราน่าจะได้มีการลุ้นกันจริงๆมันจะหักมุมไหมไม่รู้เลยครับผู้กำกับอาจจะตัดหลอกเราพูดถึงตอนที่ผ่านมาแล้วกันแต่ละคนเป็นไงบ้างแบบมีแบบอะไรต่างๆที่แบบแฟนคลับคาดไม่ถึงเยอะเหมือนกันครับเป็นยังไงคะไปฝั่งนู้นก่อนไหมว่าเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างครับพีทพี่มีนก็ผมรู้สึกว่าน่าจะทุกคนน่าจะได้เห็นบรรยากาศเหมือนกับชื่อเรื่องแล้วไปเอาไม้สัญชัยไนท์แน่นอนครับแต่ว่าตอนจบของแต่ละคนจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามพูดให้ลุ้นให้ลุ้นซับตัวมินเนมิก็รู้สึกว่าแปลกใจเหมือนกันที่ภาพในหัวนี่คิดอีกแบบนึงแล้วก็พอซีรีส์ออนแล้วก็เอ้ยมันเป็นอีกแบบนึงมันตื่นเต้นดีนะอะไรอย่างนี้ครับคุณด็อกเตอร์ของเราบ้างมีการหักมุมหลายมุมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตอนจบตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะมีมุมอะไรที่ยังจะหักได้อีกไหมก็ฝากติดตามด้วยค่ะก็เป็นเหมือนอย่างที่พี่โทนี่พูดครับภาพในหัวครับไอที่ออกมาให้ผู้ชมดูแบบมันไม่เหมือนกันเลยแบบต้องรอติดตามชมกันครับครับมันก็มีหักหลายแบบครับแตกหักอะไรนี้ป่ะหักใจได้เปล่ามันก็มีแตกหักมีหักมุมหักมุมมีแตกแยกมีอะไรหลายอย่างพวกคุณเป็นอะไรกันครับเนี่ยไม่ได้ดูไงฮะไหนบอกยังไม่ได้ดูไงไม่ผมดูก่อนหน้านี้ไงที่ผ่านมาคุณดูหรือเปล่าครับก็มันมีหลายอย่างที่คนดูอาจจะมองภาพไว้แบบนึงแต่ว่าทางพุ่งกลับเนี่ยเขาเหมือนฉีกแล้วก็คาดเดาไม่ถึงแล้วก็วันนี้ EP 17 18ก็จะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าพวกเราก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันครับครับนักแสดงท่านอื่นเลยครับก็ตื่นเต้นกับเพื่อนๆนะครับว่าตามดู4ตอนเลยทุกจบก็เลยนะทุก4ตอนไปถึงดูทีละ4ตอนก่อนแล้วก็ดูแล้วเดียวคุณเป็นคนเพื่อนคุณตายไปแล้วนี่ใช่ไหมครับใช่ก็ตื่นเต้นกับเพื่อนครับดีใจกับเพื่อนก็ตอนจบก็ไม่รู้ก็ลุ้นไปตามกับพี่โดว่าเขาจะตัดไปยังไงครับเล่นกลับมาป่ะตอนเล่นกับตอนตัดไม่เหมือนกันเลยไม่รู้เขาแล้วไงไม่รู้ไงเผื่อเขาตัดกับหักมุมไงแล้วจริงเหรอตายไปเลยใช่ตัวคนต่อต่อว่ายูฟ่าครับฝั่งนี้ก็ครับผมก็เราต้องรอดูครับรอติดตามครับผมอะไรนะครับพูดดังๆครับอ๋อดังๆใช่ไ
มาอยู่ไกลมาอยู่ไกลน้องเขยน้องเขยครับน้องเขยอะไรนะครับก็จริงจากอย่างที่ผ่านมาที่พี่ได้พูดไปนะครับก็ภูมิกับก็มีการแบบเล่นฉีกเนาะแบบหักมุมบ้างหรือว่าอะไรต่างๆครับแต่ EP สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องรอดูครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างเราถึงขนมปังต้องยูฟ่าได้ไหมครับเอออันนั้นก็หักมุมป่ะหักมุมมาเหลือก้อนเดียวครับตอนนี้ไม่จริงนะครับสองคนมากเป็นยังไงคะทางไหนใครยังไม่พูดทางนั้นครับเอาครับคุณโอ๊ปิงปิงที่ผ่านมาก็มีจุดหักมุมอยู่หลายจุดครับผมแล้วก็อีพีสุดท้ายก็อาจจะมีหักมุมอีกอันนี้ก็ไม่แน่ใจก็ต้องรอดูพร้อมกับทุกคนครับก็พี่เขาพูดไปหมดเลยก็เดี๋ยวรอลุ้นด้วยกันดีกว่าครับผมทางเซฟเซ่แล้วก็ผู้ชมทุกคนเลยรอลุ้นไปว่าตอนจบมันจะออกมาเป็นยังไงครับผมครับมาแล้วครับผู้ชมพูดถึงยอดดูในเอเทบ้างของเราคือแบบยอดดูขึ้นอันดับหนึ่งตลอดเลยค่ะยังไงบ้างคะในฐานะที่เราเป็นนักแสดงโอ้หายเหนื่อยนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆแฟนคลับคนดูที่คอยซัพพอร์ตพวกเราเสมอคือแบบพวกเราก็ดีใจที่แบบซีรีส์ของพวกเราได้ของทุกคนได้อยู่บนแบบบนอันดับหนึ่งของ AS Play ครับผมขอบคุณด้วยขอบคุณจริงๆครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆตอนที่รู้ว่าเราขึ้นเป็นอันดับหนึ่งใน AS Play นะครับแล้วก็ยอดวิวทะลุ10ล้าน11แล้วครับตอนนี้11แล้วใช่เรารู้สึกว่าแบบดีใจมากๆที่ที่คนดูติดตามเราขอบคุณมากใน YouTube อ่ะอันนั้นอ่ะมันเป็นแสนเป็นอะไรคุยกันก่อนไหมอ่ะอย่าเพิ่งตีกันเถิดๆๆครับอย่างคู่นี้ตอนที่ผ่านมาแอบทำอะไรกันข้างบ้านนะคะอุ้ยผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับโอ้โหทันแล้วผมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นเลยพี่ดิวเขาทำครับโอ้ยกล้าที่จะพูดก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หักมุมด้วยภาพของเขาเรียกว่า image ของตัวคาแรคเตอร์มันอาจจะทำให้เราคิดไปอีกทางนึงแต่ว่าพี่โด่งเขาก็เหมือนวางออกมาอีกแบบนึงเราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าตัวเดียวกับกันก็เพิ่งรู้กันตอนหน้าเซตเหมือนกันอันนี้จริงๆแต่เราก็ต้องเก็บงำสิ่งนี้ไว้เพราะว่าแบบมันบอกใครไม่ได้จริงๆใช่ไหมครับผมใช่ครับครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับ EP สุดท้ายนะครับแล้วก็ทุกๆ EP ด้วยที่ผ่านมานะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามมาพร้อมกับพวกเราตลอดทั้ง 17-18 EP ครับครับผมก็ 17-18 EP ที่เราจะได้ดูกันในโรงภาพยนตร์นะครับครับถือว่าเป็นสิ่งที่เราแบบรอคอยกันมานานนะครับผมถ้าใครคิดถึงพวกเราเนี่ยก็สามารถไปย้อนดูกันได้ครับรับรองว่าสนุกเหมือนเดิมแน่นอนครับผมไงเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแล้วมาเจอกันแน่นอนครับผม